สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของยาที่ใช้ในเด็กหลายๆตัวเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของยาตีกันว่าเอ๊ะการใช้ยาในเด็กเนี่ยบางทีโรคนึงมันใช้ยาสารพัดยาเลยนะคะยาตีกันเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราจะป้องกันหรือว่าเราจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเภสัชกรหญิงระวิวรรณวิทวัฒน์สำราญกุลนะคะซึ่งเป็นเภสัชกรชำนาญการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้พูดคุยในเรื่องของยาตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้ที่ใช้ในเด็กมากมายบางทีเราคือเป็นคุณแม่ด้วยรู้เลยว่าลูกเนี่ยถึงทานยาสารพัดยามันคำว่ายาตีกันเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่ายังไงคะยาตีกันเหรอคะคล้ายๆวัยรุ่นตีกันเลยเหมือนไหมยาตีกันก็คือการที่ยา2ตัวเนี่ยมันมีผลต่อกันโดยที่ยาตัวนึงเนี่ยค่ะอาจจะไปรบกวนการละลายนะคะการดูดซึมนะคะการแตกตัวหรือว่าการกระบวนการเปลี่ยนสภาพของยาที่ตับแล้วทำใหเกิดผลคือ1อาจจะเกิดพิษจากยาคือยาตัวนึงอาจจะเพิ่มฤทธิ์ใหญ่เลยหรือบางทีมันอาจจะแบบลดฤทธิ์ทำให้ออกฤทธิ์ไม่ได้นะคะทำให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยไม่ดีนะคะเราถึงเรียกว่ายาตีกันนอกจากการมียาตีกันแล้วยังมียาตีกันกับยากับยาตีกันกับอาหารด้วยค่ะอ๋อยาของเด็กเนี่ยมันมีตัวไหนที่เป็นแบบข้อห้ามหรือว่าข้อจำกัดชัดเจนมั้ยคะค่ะเรื่องยาตีกันในเด็กผู้ใหญ่จริงเหมือนกันนะคะก็คือมีทั้งถ้าเด็กคนไหนที่มีโรคประจำตัวที่เขาต้องใช้ยาเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องยาตีกันกับตัวอื่นแต่ว่าของเด็กเนี่ยเราจะต้องเพิ่มคำแนะนำตัวหนึ่งเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยทานนมถ้าเด็กน้อยเนี่ยทานนมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนมเนี่ยจะมีการตีกันกับยาตัวอื่นได้เยอะเลยนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นยาที่มีธาตุเหล็กนะคะบางทีคุณหมออาจจะเสริมธาตุเหล็กให้น้องนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยก็ดีช่วยบำรุงสมองแต่ปรากฏว่าน้องกินนมเป็นอาหารหลักอยู่ละถ้าไปกินยาธาตุเหล็กใกล้กับนมก็จะจับตัวเป็นสารประกอบที่ไม่สามารถดูดซึมได้แล้วก็ขับทิ้งน้องก็จะไม่ได้ทั้งแคลเซียมในนมไม่ได้ทั้งเหล็กที่จะบำรุงสมองดังนั้นต้องมีการเว้นระยะห่างค่ะที่บอกว่าจริงๆแล้วอย่างยาผู้ใหญ่ก็จะมีบอกว่าต้องกินก่อนกินหลังอาหารเหล่านี้คือมีผลนะคะถ้าอย่างนมกับเหล็กเงี้ยก็ต้องให้ทานเหล็กตอนท้องว่างนะคะหรือให้ห่างกับนมอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะทีนี้แล้วมันพบมากน้อยขนาดไหนคะในยาตีกันในเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายตัวไหมคะที่มันติดตีตัวนู้นตัวนี้เยอะค่ะเยอะค่ะอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่านมเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเรายกตัวอย่างธาตุเหล็กไปละมีสังกะสีนะคะสังกะสีในเด็กนี่ก็จะช่วยพวกเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะช่วยทำให้ลำไส้ดีขึ้นเวลาที่น้องท้องเสียไม่สบายคุณหมออาจจะเพิ่มแร่สังกะสีให้เหมือนกันสังกะสีก็คือตีกันกับนมต้องห่างนมเหมือนกันนะคะในยาฆ่าเชื้อบางตัวนะคะอย่างเช่นเตต้าไซทรินหรือกลุ่มฟูโอโรควินโอโรนนะคะกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าไปเจอกันกับนมก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะคะก็ทำให้ยาไม่ถูกดูดซึมประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อก็จะลดลงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องนมทีนี้เนี่ยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อยาทานเองเนี่ยมันจะดูยังไงหรือมีข้อบ่งชี้อะไรว่าตัวนี้จะไปตีกับตัวไหนหรือว่าดูอุ๊ยตายแล้วทำไปยังไงเราดูเองเราก็ดูไม่เป็นนะใช่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะคะเวลาเราไปซื้อยาหรือว่าไปพบคุณหมอนะคะแล้วรับยามาเนี่ยอย่างแรกนะคะถ้าสมมติหนึ่งน้องมีโรคประจำตัวมียาที่กินอยู่แล้วต้องบอกเลยว่าเราทานยาตัวนี้อยู่ยาตัวใหม่ที่จะเอามานี่ค่ะมันตีกันกับยาที่เรากินอยู่ประจำไหมเพราะบางทียาโรคประจำตัวสำคัญกว่านะคะคุณหมอจะได้เปลี่ยนให้นะคะหรือถ้าน้องยังเป็นเด็กที่เล็กๆ เป็นเด็กที่ยังใช้ยังกินนมอยู่ยังอะไรนี้เราก็จะต้องถามบอกว่าตัวนี้กินใกล้นมได้ไหมคะกินพร้อมนมได้ไหมคะเลิกกินพร้อมนมคงไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันจะตีกันกับนมเด็กได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อแพทย์ไปรับยาที่โรงพยาบาลจะมีพวกฉลากช่วยอะค่ะเขาจะเขียนไว้ข้างล่างอย่างเช่นสถาบันสุขภาพเด็กของเราก็จะมีข้อมูลเขียนว่าห้ามรับประทานยานี้พร้อมนมหรือรับประทานยานี้ใกล้นมนะคะอาจจะมีผลได้นะคะหรืออย่างน้อยก็คือถ้าข้างในมีฉลากช่วยเอกสารกำกับยาเราก็ลองอ่านดูพวกนี้ก็ช่วยเราได้เหมือนกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่ายาบางตัวเนี่ยควรจะทานในช่วงที่ท้องว่างใช่ค่ะแต่อย่างถ้าเป็นเด็กเล็กเนี้ยค่ะมันยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเด็กทานนมทุก2ชั่วโมงใช่แล้วเวลาที่เภสัชแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าน้องต้องทานนมทุก2ชั่วโมงเช่นว่าทารกนั่นเนี้ยนะคะก็จะบอกว่าพอทุก2ชั่วโมงเนี่ยตรงช่วงกลางเลยตรงเนี้ยทานยาอย่างเช่นว่าอย่างน้องทารกเล็กบางทีน้องเค้ามีเป็นโรคลมชักอย่างเงี้ยค่ะยาน้ำรักษาลมชักบางตัวเนี่ยต้องห่างนม
เหมือนเดิมเลยงั้นเภสัชก็ต้องสอนว่ายาเนี้ยดีกันมากเลยกับเด็กสามารถใช้ได้และสามารถคุมอาการชักได้แบบหลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นเป็นยาที่เหมาะสมกับน้องคนนี้แต่ว่ายาแพ้นมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอนมเมื่อไหร่มันแพ้มันไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเว้นตรงช่วงตรงกลางห่างนมหน้า1ชั่วโมงหลัง1ชั่วโมงเป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยก็คือระยะเวลามันได้อยู่มันโอเคแต่เช่นว่าถ้าเกิดน้องต้องทานนมตอนเช้าๆทุกวันถ้าเป็นเด็กโตหน่อยนะคะสักเข้าโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติยาวันละครั้งเราอาจจะไปทานตอนมื้อเย็นอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นวันละครั้งนะคะอาจจะสอบถามกับเภสัชกรหรือคุณหมอก่อนว่าเนี่ยค่ะกินมีกินนมทุกเช้าเลยแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทานยาที่โรงเรียนก็ได้ทานนมจากที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วทีนี้สมมติว่าทานยาไปเนี่ยมันมีลักษณะอาการหรือว่าอะไรที่บ่งชี้ว่าเอ๊ยามันอาจจะตีกันไหมคะนอกจากอาการไม่หายเนาะเพราะยาไม่ออกฤทธิ์มันมีอันตรายหรือว่าอาการอย่างอื่นไหมคะมีค่ะเรื่องของยาตีกันเนี่ยถ้าสมมติว่ามันตีกันมันอาจจะทำให้เพิ่มฤทธิ์หรือลดฤทธิ์ยาอีกตัวนึงใช่ไหมคะอย่างแรกคือ1ประสิทธิผลไม่ได้นะคะแทนที่จะกินยาฆ่าเชื้อตัวนี้แล้วหายแต่ปรากฏยามันเกิดไปตีกันหรือไปจับกันอย่างเช่นว่าไปจับกันกับยาลดกรดกับยาฆ่าเชื้อนะคะปรากฏว่ายาฆ่าเชื้อไม่ออกฤทธิ์การรักษาโรคก็เหมือนคุณหมอไม่เก่งเลยกินยาไม่หายใช่นะคะเพราะงั้นเราลองไปดูจริงๆว่าเอ้ยตัวนี้มันห้ามอะไรบ้างเราต้องใช้ยาให้เหมาะสม1ประสิทธิภาพลด2เกิดพิษจากยานะคะยกตัวอย่างเช่นยาโรคหัวใจนะคะถ้าเกิดว่าเรากินไปปุ๊บปรากฏว่าเราไปกินแล้วไปตีกันกับยาอีกตัวอื่นยาตัวนี้เกิดเพิ่มฤทธิ์การทำงานอาจทำให้หัวใจเต้นช้าลงอันตรายเลยหรือยาโรคสมองพอไปกินแทนที่มันจะง่วงพอสมควรคือยาโรคสมองจะง่วงอยู่แล้วนิดนึงแต่ปรากฏว่าเกิดกดสมองมากขึ้นเกิดพิษจากยาน้องก็จะซึมเดินเซนะคะตากระตุกซึ่งกลายเป็นพิษจากยาไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับยาอะไรประจำนะคะต้องบอกแพทย์เพราะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงยาตีกันคือยาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ว่ายาประจำเราเนี่ยสำคัญที่สุดใช่ค่ะอันนี้เอาเป็นหลักไว้ก่อนยาตัวอื่นเนี่ยคุณหมอเขาเปลี่ยนให้ได้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมทีนี้อยากจะให้แนะนำคุณพ่อคุณแม่สักนิดนึงถึงเรื่องการเลือกยาอย่างเงี้ยค่ะคำถามสุดท้ายเลยจริงๆฝากไว้2ข้อไม่ยากเลยอันแรกถ้าสมมติเราไปรับยาไหนมาก็ตามถ้าโดยปกติไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอย่างของสถาบันเด็กนะคะหรือว่าจะเป็นร้านขายยาหรือคลินิกบางทีเขาจะมีข้อมูลที่บอกไว้แล้วว่า อ่านฉลากก็คือการอ่านฉลากยาให้ครบถ้วนว่ายาเนี้ยคุณหลีกเลี่ยงการพร้อมการกินพร้อมนมหรือหลีกเลี่ยงการใช้กับยากลุ่มอะไรบางทีเขาจะระบุไว้ให้นะคะการอ่านฉลากยาการอ่านข้อมูลยาให้ครบถ้วนหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะคะสองอยากให้รู้จักชื่อยาค่ะตรงนี้สำคัญมากเลยจริงๆนอกจากถ้าเรามียาที่เราทานอยู่ประจำยิ่งต้องรู้จักนะคะเพราะตัวนี้เราป้องกันจะป้องกันยาตีกันนะคะอย่างเช่นว่าเรามียาโรคประจำตัวอะไรให้เราจำได้เช่นยาโรคสมองติดต่างนะคะจะรู้กินยาไดแลนตินอยู่ต้องบอกได้ทานยาตัวนี้อยู่ค่ะยาที่คุณหมอสั่งวันนี้ตีกันกับยาที่ทานประจำไหมคะนะคะเมื่อเราไปที่โรงพยาบาลอื่นนะคะคลินิกร้านขายยาอะไรก็ตามให้บอกด้วยนะคะเพราะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ถ้าฝากคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องน้อยๆนะคะ1ห้ามนำยาผสมนมบทผสมนมใช้ไม่ได้ค่ะนะคะอุ๊ยสะเทือนไม่เคยพอแต่ว่าจะมียาบางตัวที่คุณหมอว่าตัวนี้นะอย่างเช่นยาพวกแก้ท้องเสียบางตัวสามารถที่จะละลายกันกับน้ำกับนมกับน้ำหวานอันนี้โอเคเป็นข้อยกเว้นเขาจะระบุไว้ให้นะคะแต่ส่วนใหญ่ห้ามนำยาผสมนมแล้วให้กินนี่ดีมันลดการดูดซึมมันตีกันแน่2ห้ามนำยา2ตัวผสมกันเองสมมุติว่ามันแบบยาแก้อะไรดีล่ะภูมิแพ้กับยาแก้ไออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้จริงๆแล้วยาแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติของยานะคะอย่างที่บอกว่าบางทีอาจจะมีการลดกลุ่มการดูดซึมการไต่ตัวการอะไรการเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนในตับอะไรเงี้ยมันตีกันในท้องเราเนี่ยมันยังพอรับได้นะคะก็จะมีค่านึงแต่ถ้าเกิดว่ายาบางตัวที่ต่างมีฤทธิ์เป็นกรดไปเจอกับยาที่ไม่ทนกรดพอมันรวมกันไอ้ตัวหนึ่งก็แพ้ตั้งแต่ในถ้วยที่เราผสมละแล้วมันต่างกันยังไงกับการที่เราฉีดตามกันไปอะคะเพราะปกติก็ตุ๊บตุ๊บอย่างเงี้ยเราก็นึกว่ายังไงมันผสมกันอยู่แล้วเพราะจริงๆรูปแบบเม็ดยาเนี่ยจริงเราก็ไม่ควรจะบดจะอะไรเนาะเพราะยาบางตัวนี่คือเขาก็ทำลักษณะเคลือบหรือทำลักษณะที่เป็นสมมติให้ยามันเป็นแตกตัวที่อื่นใช่ถ้ายาน้ำเนี่ยบางทีความคงตัวต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ที่เราผสมรวมกันอยากจะให้เป็นการป้อนทีละคำเติมน้ำตามป้อนอีกตัวนึง
นะคะอันนี้ต้องคุณแม่ต้องมีเทคนิคเยอะเลยอะค่ะอันนี้ต้องเรียนเทคนิคเพิ่มอันนี้เพิ่งรู้เลยเพราะว่าจำคือเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันเดี๋ยวมันก็ไปผสมกันอะอันนี้ไม่ควรเลยไม่ดีนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะขนาดแพทย์เองทำรายการนี้มาก็เพิ่งทราบในเรื่องของเทคนิคการป้อนยาในวันนี้นะคะว่าจริงๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะเหมือนกันแล้วก็อันตรายของการยาตีกันเนี่ยก็มีได้นอกจากจะไม่ออกฤทธิ์แล้วเนี่ยบางทีไปเพิ่มฤทธิ์นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมและก็แพทย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแหมวันนี้คงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายนะคะจากเรื่องที่ไม่เคยรู้บางเรื่องหรือว่าเรื่องที่เราไม่เคยใส่ใจนะคะก็อย่าลืมนำไปปฏิบัตินะคะวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ